สนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียแก้เกมอสังหาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price 2หุ้นนะครับวันนี้วันพฤหัส29เมษายนเป็นอีกวันหนึ่งที่มีประกาศสบค.มาอีกแล้วครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณนินาครับจากกรุงเทพธุรกิจนินาสวัสดีครับนินาครับสวัสดีค่ะพี่เอกนี่อยู่ออฟฟิศอยู่หรืออยู่ที่บ้านครับอยู่ที่ออฟฟิศค่ะเพราะว่ากลัวเดินทางอยู่ห้องส่วนตัวใช่ไหมฮะแต่อยู่ห้องส่วนตัวนะครับใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แมสก์อากาศแต่อยู่คนเดียวค่ะใช่ผมอยู่ที่บ้านแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วเขาจะให้เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะครับผมวันนี้ผมขอเริ่มจากประกาศก่อนได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญได้พี่เอกคือมีคนสนใจด้วยนะว่าไอ้ตกลงแล้วเดี๋ยวจะได้สร้างความไม่สับสนว่าตกลงแล้วมันจุดไหนอย่างไรแล้วเวลาประมาณ3ทุ่มฉันจะต้องทำอะไรคือ3ทุ่มทุกคนต้องอยู่บ้านแล้วนะคะใช่แต่ไม่ล็อกดาวน์ที่สีแดงเอาไม่ล็อกแต่ไม่ล็อกดาวน์นะครับเอาสั้นๆเลยก็คือว่าเขาประกาศพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับกทม.ชลบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอันดับหนึ่งต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นคำสั่งเลยนะฮะอันที่สองห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า20คนอันที่สามงดการบริโภคเครื่องดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและเปิดบริการให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนะและให้ถึงแค่เวลา3ทุ่มแปลว่านั่งกินในร้านไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วตั้งแต่วันหนึ่งนะครับอันต่อมาปิดสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสอันต่อมาห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลเปิดได้ถึง3ทุ่มอันต่อมาร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุ่งเปิดได้ตั้งแต่ตี4แต่ไม่เกิน5ทุ่มนะครับค่ะขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับและเขาก็ลงท้ายไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิวสิ่งที่ช่วยได้คือเวิร์กฟอร์มโฮมเพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคลนี่จากสบค.ครับค่ะคือยกระดับความเข้มข้นในการดูแลการแพร่ระบาดอันนี้ฝั่งรัฐบาลแต่ที่เชื่อไหมฝั่งรัฐบาลสบค.สบค.เพิ่งประกาศมาตอนนี้แหละครับใช่ค่ะคืออันนี้คือชัดเจนว่าคือรัฐบาลเนี่ยอยากจะคุมการแพร่ระบาดให้ได้แต่จำได้ไหมพี่เอกที่ก่อนหน้านี้ภาคเอกชนเนี่ยเขาพยายามที่จะช่วยหรือว่าหาวัคซีนทางเลือกโดยเขาจะจ่ายเงินเองแล้วมาฉีดให้พนักงานพี่เอกมีประกาศก็คือล่าสุดของทางด้านหอการค้าไทยคือไม่แน่ใจพี่เอกลองเอาขึ้นให้นินาหน่อยนะคะประกาศเนี่ยนินาอ่านแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยเขาแสดงความขอบคุณหอการค้าแล้วภาคเอกชนในการเข้ามีส่วนร่วมทำงานกับภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานของตนเองอันนี้แบ่งเบาภาระให้กับภาครัฐได้แต่เนื่องจากการดำเนินงานนะคะของรัฐบาลเนี่ยมีการจัดหาวัคซีนที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วมีการแจ้งตามลำดับขั้นตอนเข้ามาจึงไม่อยากจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาคเอกชนเพราะว่าได้รับเรื่องผลกระทบจากเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเอกชนไม่ต้องหาวัคซีนแล้วแต่วัคซีนทางเลือกถ้าเกิดมีโรงพยาบาลไหนจะหาได้ก็หาแต่ว่าหอการค้าไม่ต้องหาแล้วนะคะเดี๋ยวรัฐบาลจะหาวัคซีนและแจกจ่ายให้กับประชาชนฉีดฟรีอยู่แล้วพี่เอกนี่งงกับการจัดการเขาอะอ่านคร่าวๆนะก็คือรัฐบาลจะเป็นคนสั่งเองใช่อ่านคร่าวๆนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าการหาวัคซีนทางเลือกที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอกชนจะใช้เงินตัวเองสั่งรัฐบาลจะสั่งเองใช่ค่ะอ่านจากตรงนี้นะอ่านจากตรงนี้นะค่ะการยืนยันจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูเนื้อหาประเด็นที่มีคำถามจากการอ่านตรงนี้มีอยู่ 2-3 ประเด็นอันหนึ่งแปลว่าวัคซีนที่เดิมที่เคยคิดกันไว้เนี่ยมันจะมาเร็วกว่าที่คิดใช่หรือไม่อันที่สองเนี่ยต้องถามละอันที่สองมันจะมีมากกว่า2ยี่ห้อใช่หรือไม่เพราะอย่าลืมว่าบางยี่ห้อถ้าใครที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศเวลาเดินทางเขาไม่ยอมรับค่ะนะครับอันที่สามนะครับการฉีดวัคซีนจะทั่วถึงใช่หรือไม่เพราะอ่านตรงนี้เนี่ยสะเหมือนว่านะครับยืนยันว่าสะเหมือนว่าสั่งรัฐบาลต้องสั่งเอกชนช่วยได้คือให้ฉีดเพราะฉะนั้นที่คุณจะสั่งเข้ามาเองไม่ต้องคืออยากรู้ค่ะอยากรู้ว่ารัฐบาลต้องมั่นใจ
มั่นใจในประสิทธิภาพตนเองแล้วนะตอนนี้ถึงมีการไม่ต้องให้ภาคเอกชนไปจัดหาแล้วเดี๋ยวรัฐบาลพร้อมแล้วแล้วจะส่งมอบให้กับประชาชนฟรีได้ทุกคนแบบนี้เรายังมั่นใจได้ไหมพี่เอกแต่ว่าภาคเอกชนเขาออกมารับลูกก็โอเคดังนั้นก็ได้เดี๋ยวรอภาครัฐสั่งการละกันผมว่านะเวลาเราติดเชื้อหรือว่าเวลาคนติดเชื้อมันจะมีไทม์ไลน์ใช่ไหมค่ะใช่ใช่ออกไทม์ไลน์มาเลยครับออกไทม์ไลน์มาเลยครับไอ้โทรทัศน์องค์การเฉพาะกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละไอ้สบคอะไรที่ประกาศแทนที่จะประกาศยาวๆออกไทม์ไลน์เลยครับว่าฉีดวัคซีนวันนี้ที่ไหนเมื่อไหร่ออกไทม์ไลน์เลยครับแล้วผมเชื่อว่าสื่อต่างๆเนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการที่เชื่อมต่อถึงประชาชนและเอาเว็บไซต์อันนึงไปเลยครับคู่แข่งกันเราเที่ยวด้วยกันคู่แข่งกับไอเราชนะอะไรก็ได้ผมว่ามีไทม์ไลน์เลยผมว่าใช้ระบบเว็บไซต์เนี่ยมีไทม์ไลน์เลยนะครับหรือส่งไปผ่านแอปอะไอเป๋าตังก็ได้เอาเพราะเป๋าตังตอนนี้มีเกือบทุกคนนะฮะค่ะคือความจริงอะอยากให้รัฐบาลบอกวันที่1พฤษภาคมที่เราจะไปลงหมอชนะหรืออะไรดังเนี้ยที่เราจะต้องลงฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่าคนที่มีความเสี่ยง7โรคต่างๆเนี่ยบอกได้ไหมว่าเดือนนี้ลงเดือนหน้าฉีดอะไรอย่างเงี้ยกี่คนจำนวนเท่าไหร่แล้วมีไทม์ไลน์เลยคือไหนยังไงใช่คือทุกคุณมีกระเป๋าตังค์อยู่แล้วคุณมีแอปอยู่แล้วในเชิงของทางด้านไอทีเนี่ยมันเชื่อมต่อได้อยู่แล้วส่งเลยส่งเลยแล้วแบ่งกลุ่มเลยเพราะว่าในบัตรประชาชนเนี่ยหมายเลขมันแบ่งกลุ่มได้ว่าคุณคือใครอายุเท่าไหร่อยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนมันทำได้หมดอะฮะทำได้เลยซึ่งถ้าทำได้จริงค่ะและเอกชนไม่ต้องทำอะไรโอ้โหอนุโมทนาสาธุฮะคือไม่ได้พูดประชดนะเอาอย่างนี้ผมไม่ได้พูดประชดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอ่าค่ะเพราะคุณต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้เนี่ยความตึงตัวในการหาวัคซีนมันไม่เหมือนเมื่อเดือนที่แล้วผมยกตัวอย่างอันนึงมันมีข่าวในโซเชียลแอสตราเซเนกาที่ซีกโลกตะวันตกหรือที่สหรัฐอเมริกาเหลืออ่าใช่แล้วก็วัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่มีอายุเป็นปีมันมีอายุไม่กี่เดือนเองเพราะฉะนั้นการจัดซื้อเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับค่ะนะครับแล้วเราใช้สายการบินแห่งชาติที่อาจจะมาเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปเอาไปรับได้เลยไปรับมาได้เลยเพราะวัคซีนเนี่ยคุณสมมติ10ล้านโดสเนี่ยคุณใช้กี่ลำผมว่ามันพออยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันได้จริงผมอนุโมทนาสาธุเลยนะแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันตรงข้ามและมันเป็นการกลับสู่สภาพเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคนโอ้โหอันนี้ต้องเรื่องเลยนะต้องบอกก่อนแล้วครับว่าอย่างนี้ผมว่าคนเขาไม่ยอมกันแล้วครับครับดังนั้นเนี่ยคือค่ะมีคนพูดเหมือนกันว่าเหมือนรัฐบาลเนี่ยคือเชื่อมั่นในสิ่งที่การบริหารจัดการดังนั้นเราก็ต้องให้โอกาสนะแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็มองว่าโอ้ให้โอกาสในการบริหารจัดการแล้วมันช้าและครั้งนี้คนต้องการเร่งด่วนเอกชนสายยื่นมือเข้าไปละถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าหาได้แล้วสามารถฉีดฟรีให้กับประชาชนทุกคนได้จริงๆนะจัดมาเลยพร้อมลงทะเบียนอยู่แล้วเราไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบสามทุ่มเข้าบ้านสี่ทุ่มเนี่ยนอนอะไรแบบนี้ไม่อยากแบบนั้นแล้วใช่คือไอ้เรื่องใช้ชีวิตส่วนหนึ่งนะแต่คุณต้องยอมรับว่าคุณไม่รู้คุณจะเรียกเคอร์ฟิวหรือไม่เรียกเคอร์ฟิวอ่ะแต่มันก็คือเคอร์ฟิวเนี่ยมันกระทบต่อการทำมาหากินของคนกลุ่มใหญ่เลยคนที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการคนที่ไม่ใช่สายงานอย่างหุ้นอย่างพวกเราที่มันเวิร์กฟอร์มโฮมได้ค่ะกระทบอ่ะผมยกตัวอย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยกระทบไหมคุณว่ากระทบไหมกระทบอยู่แล้วพี่เอกคนหวังอยากจะไปกินไปสั่งสรรค์แต่คราวนี้กินอยู่ที่บ้านก็ไม่ความจริงอาจจะไม่ต้องสั่งก็ได้นะสั่งซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็เขาไม่สั่งหรอกเขาไม่สั่งหรอกใครจะไปสั่งแพงๆแล้วมากินที่บ้านเขาไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมาทำนั่นน่ะเนี่ยอันนี้โดนเอาเรื่องนี้มีคนมาชวนคุยละเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ท่านเดียวใช่ไหมคะพี่นิพนธ์ครับอยู่ท่านเดียวไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมเพราะเราอยู่กันคนละบ้านตอนนี้เพราะคุณนิพนธ์อยู่บ้านใช่ไหมตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมครับอยู่บ้านครับคุณนิพนธ์ถามเอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อสักครู่เห็นประกาศของทางหอการค้ากับรัฐบาลประกาศมาไหมเห็นหรือยังก็เรื่องอีก15วันไอ้14วันไอ้นั่นคือสบคประกาศอีก14วันแต่มันมีอันนึงคือเรื่องฉีดวัคซีนเมื่อกี้คือให้ท่านผู้ชมดูละคือเขาบอกเอกชนไม่ต้องรัฐบาลทำเองประกาศแล้วเหรอว่าเขาทำเองเออเขาประกาศผ่านหอการค้ามาเรียบร้อย
ประกาศมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เอาขึ้นให้ดูนะครับโจทย์คือเอาผูกเกี่ยวกับเรื่องหุ้นก็ได้คุณทิพย์พลคิดยังไงผมแยกเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดจะนี่ออกจากหุ้นเลยนะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับผมก็ยืนยันว่าถ้าเป็นโอกาสที่คนกลัวเรื่องโควิดลงมาผมก็ซื้อเพราะว่าหุ้นผมขึ้นอีก6ปีผมไม่สนใจไงหุ้นขึ้นอีก6ปีใช่ผมก็นับขึ้นตามอินเวสเวฟอะไรไปแล้วตอนนี้เขาเล่นเกมอะไรผมก็ว่าเขาผมไปเรื่อยๆเพราะว่าคำแนะนำของเราก็คือให้ซื้อหุ้นก่อนปิดสงกรานต์ให้ซื้อหุ้นก่อนปิดสงกรานต์แล้วขึ้นจริงป่ะล่ะก็ขึ้นไปจริงให้ซื้อหุ้นก่อนปิดสงกรานต์แล้วกลางเดือนพฤษภาแล้วผมจะประเมินใหม่นะฮะว่าขึ้น3เนี่ยมันจะจบครับแล้วจะมีขึ้น5มั้ยเราดูไปทีละสเต็ปเราดูไปเราไม่สนใจเพราะหุ้นเนี่ยมันคือไอ้ข่าวสารที่มาพูดในระหว่างที่หุ้นขึ้นแต่ละไซเคิล7 8ปีเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้แหละตลอดใช่อันนี้ทฤษฎีหุ้นคือทฤษฎีหุ้นอย่างคราวที่แล้วเรื่องอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์คลายสิทธิ์แฮมเบอร์เกอร์คลายสิทธิ์แล้วเสร็จแล้วก็จะมีวิกฤตกรี๊ดกรี๊ดพูดกันจนกระทั่งเซตถึง 1,200 ลดจนหมดเลยเพราะว่าไปดูปัจจัยแต่หุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรนะฮะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งอ่ะทฤษฎีอะไรของมันก็ไม่ทราบนะถึงเวลามันก็จะขึ้นถึงเวลามันก็จะลงนะฮะแต่ไอ้ข่าวสารพวกนี้มันทำให้มันเกิดแค่การปรับฐานเขาเรียกแนวโน้มย่อยแต่แนวโน้มหลักเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ปริมาณเงินที่ใส่เข้ามาเพื่อให้หุ้นขึ้นไปแล้วก็ไปปล้นเงินจากคนอื่นมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะมันเป็นทฤษฎีที่ผมเข้าใจแบบนี้นะเออผมเข้าใจว่ามันเกมนะมันก็ต้องอยู่แล้วเนาะไม่มีคนเสียคนได้อยู่แล้วล่ะแต่ไม่มีใครพูดตรงๆแบบผมนะใช่ไหมแต่มันจะมีหุ้นที่เป็น value อันนี้มันมีจริงอย่างที่เราพูดถึง Apple มี value ไหมมีนะแต่หุ้นในบ้านเรามันมีทั้งหุ้น value หุ้นไม่มี value หุ้น X หุ้นอะไรเล่นกันไปแบบว่าเป็นเกมอ่ะมันเยอะกว่าไงเราจึงไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของหุ้นมากมายนักนะครับค่ะที่คนที่บอกว่ารอบไซเคิลเนี้ยที่มันขึ้นที่เรามองแล้วว่าถ้าเกิดซื้อตั้งแต่ก่อนปิดสงกรานต์แล้วตอนเนี้ยมันใกล้จบรอบ3ยังคะหรือยังไงคะยังอันนี้ถ้าผมแชร์นะผมแชร์ได้สิครับผมแชร์แล้วผมจะนับให้ดูว่ามันเดี๋ยวผมกดโคฮอตได้ทำไมจะไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณนิพนธ์ขอ10วินาทีเดี๋ยวผมปิดของผมก่อนเอาเลยครับคุณนิพนธ์เชิญเลยครับผมแชร์นะฮะเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูนะครับอันนี้ขึ้นอะไรขึ้นยังฮะมาแล้วครับมาแล้วครับมี PTL ควรจะเริญ PTL อันนี้เริ่มถามพูดเลยนะคะมาเรียบร้อยแล้ว PTL นี่แนะนำมา2วันแล้วนะฮะตั้งแต่23นะฮะไหนๆดูก็ดูแล้วเลยนะฮะครับคือเราแนะนำให้ซื้อ PTL มานะครับตั้งแต่วันที่นะเดี๋ยวดูพี่นิพนธ์ขอเซตก่อนดีกว่าที่บอกว่าเป็นเวฟ3เนี่ยเดี๋ยวค่อยเดือดรายตัวเนาะค่ะได้ๆๆแต่คุณผู้ชมรู้แล้วมีหุ้นตัวไหนบ้างอ๋อมี PTL กับ AJ ที่แนะนำมา2วันติดนะอันนี้เซตนะครับเราเริ่มนับมาเนี่ยนะเราเริ่มนับเนี่ยตามไซเคิลเนี่ยนะฮะคือผมจะเริ่มนับ1จากตรงนี้นะครับโดยเหตุผมอ่ะเหตุผลก็คือว่าผมดูตัวเศรษฐกิจเป็นหลักนะผมจะดูหุ้นไซเคิลเนี่ยเป็นไซเคิลของมันมันไม่ตรงกับตลาดไม่ตรงกับเศรษฐกิจหรอกนะฮะเราก็จะนับฐานหนึ่งเริ่มจากที่1,200ใช่ไหมของคุณที่ผมเริ่มจากตรงนั้นนะฮะเนี่ยผมจะนับจากกลุ่มแบงค์เห็นไหมฮะเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยมันทำนิวโรนะก็ผมจะนับที่เป็น A B C นะแล้วก็นี้เริ่มขึ้นใหม่ผมจะเริ่มนับตรงนี้เป็นเริ่มหนึ่งนะผมกลับไปที่เซตใหม่นะไปที่เซตใหม่นะครับพอดีผมดูจอหน้าผมจะหันไปทางเนี่ยครับไม่เป็นไรฮะอันนี้เราจะนับว่า1นะครับอันนี้ผมสอนดูก็ได้นะฮะเรานับ1จาก ABCD เนี่ยนะครับพอมันลงมาเราก็นับ2นะครับนับ2ไอ้ที่ตัวที่สำคัญคือตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยอย่าหลุดนะอันนี้เป็นทฤษฎีดาวห้ามหลุดคือซิกแซกได้แต่ว่าจุดโลต้องยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นอันนี้เรียกว่าดาวทิวรีนะดาวทิวรีกิเลสเวฟทิวรีนะครับซึ่งยังทุกครั้งของเซตที่ขึ้นมาในรอบนี้เป็นรอบที่4เนี่ยก็นับได้ทุกครั้งครับนับได้ทุกครั้งนะครับอันนี้เรานับตรงนี้เป็น1ตรงนี้นับเป็น2อันนี้นับ3นะครับอําแล้วลงมาตรงนี้4ห้ามหลุด1ค่ะเราดูไลน์ชาร์ตหลุด1ฮะหลุด1แสดงว่านับ4ไม่ได้ก็ต้องรับเป็น1 3 2 3
1323ครับ23เป็น ABC ฮะนี้เป็น23อันนี้ก็เป็นขึ้น3ของขึ้น3นะครับแล้วก็4ห้ามหลุดอีกฮะ4ของ3เนี่ยห้ามหลุด1ก็คือห้ามหลุดที่ผมพูดบ่อยๆว่า1547ห้ามหลุดครับครับก็เป็น4เพราะนั้นตอนนี้กำลังทำพอ4แล้วทำ ABC ถูกไหมฮะฮะค่ะอันนี้กำลังทำขึ้น5ฮะขึ้น5เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็น1 2นะฮะแล้วทั้งหมดเนี่ยไอ้5เนี่ยคือนับ3ครับแล้วก็จะมีขึ้น4ทีนึงอันนี้4เนี่ยปรับฐานลงมาอีกทีห้ามหลุดนี่ละที่คุณเอวิยาว่าจะลงมา 1,500 เนี่ยมันต้องไซเคิลนี้ไซเคิลเรื่องแล้วไซเคิลได้จะลงมา 1,500 ที่คุณเอวิยาว่าแล้วคราวนี้ที่ผมบอกผมจะพิจารณาใหม่ก็คือว่าแล้วมันจะมี5มั้ยคือถ้าไม่หลุด 1,500 ก็จะมี5ถ้าหลุด 1,500 จะมีเพราะว่าหุ้นตลาดหุ้นแล้วมันเป็นการกลับเค้าเรียกK shape ครับอ๋อค่ะ K shape ก็คือหุ้นบางตัวมันเป็นขาขึ้นบางธุรกิจเป็นขาขึ้นแต่บางธุรกิจอ่ะมันเป็นเชฟลงครับคือมันเป็นลงอ่ะมันโดน disrupt นะครับค่ะครับแล้วตอนนี้เขาก็จะเล่นก็เป็นเกมของใครเกมของสถาบันนะที่ผมบอกว่าตรงนี้ที่มันขายเนี่ยขายเงินไปทำอะไรก็เอาไปจ่ายติดล้อจ่ายเสร็จเห็นไหมพอวันสุดท้ายจ่ายเสร็จปุ๊บหลังจากที่จ่ายเสร็จปุ๊บขึ้นเลยขึ้นทันทีเลยผมให้ดูอีกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะดูตรงนี้ดีๆนะครับแล้วเราดูบ้านเรานะครับทั้งโลกเนี่ยตรงนี้เขาขึ้นกันไปแล้วครับครับจากตรงนี้ครับดูนะฮะเขาขึ้นกันไปแล้วครับดูตลาดไหนก็ได้ขึ้นหมดมีแต่เซตอย่างเดียวเนี่ยแม่งลงนี่ลงเพราะอะไรฮะ SCGP อันเดอร์ไรอ๋อก็ต้องใช้เงินเหมือนกันใช้เงินเหมือนกันก็กองไม่มีเป็นจังหวะเดียวกันเลยนะเนี่ยใครมีเงินเดี๋ยวผมให้ดูอีกก็ได้ว่าใครซื้อหุ้นมาใครย่อยครับรายย่อยเป็นคนซื้อหุ้นมาแสนแปดหมื่นล้านกองไม่ซื้อมาเลยกองขาย20,000 ล้านฝรั่งขายมาทั้งหมดแสนกว่าล้านฮะรายย่อยเป็นคนซื้อตั้งแต่ทุนเนี้ยรายย่อยซื้อมาคนเดียวตั้งแต่นี้นะรายย่อยซื้อมาคนเดียวนะครับบันก็คือมีเงินอยู่แค่นั้นก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอ่ะมาดูอีกนะครับตรงนี้ขึ้นมาอีกนะฮะขึ้นมาแล้วทำท่าจะไปแล้ว OR มาอีก OR มาอีกก็ลงอีกแม่ขายอีกขายไม่ถอย OR ถอย OR เข้ามาดูเลย OR เข้าปุ๊บยังวิ่งขึ้นเออไอ้จริงเอาเป็นนี้จริงไอ้วิชา asset allocation นี่มันใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วบอกกองทุนบอกว่าเฮ้ยเงินมันคนละส่วนกันมันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยได้อย่างนี้เราพิสูจน์ได้ไงแต่ทั้งหมดมานี่นะโควิดตลอดใช่ค่ะนะครับแต่หุ้นขึ้นตลอดแต่หุ้นขึ้นตลอดฮะแล้วก็เขาจะอ้างนู่นอ้างนี่เดี๋ยวตอนนี้เขาจะอ้างอะไรอยู่ข้างว่าคนติดน้อยลงเขาก็รอหุ้นขึ้นไม่ใช่เองเนี่ยเองจัดการระบบของตัวเองจนเสร็จแล้วแล้วหลังจากที่ติดล้อเข้าตลาดแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรอีกเข้ามาตัวเห็นไหมครับอย่างที่ผมอธิบายทฤษฎีของการจองหุ้นใช่ไหมครับขายเดือนไรใช่ใช่ค่ะนะตลาดขาขึ้นขาลงตัวเล็กตัวใหญ่คุณเห็นตัวเล็กไหมฮะเกือบ 200% ทุกตัว 100% ทุกตัวจริงจริงจริงวันนี้ก็ 200% มันมีเพราะยังไงกันแล้วแต่หุ้นอะไรจองได้ไหมจองไปเถอะนะครับแล้วรายย่อยได้หุ้นเยอะไหมครับติดล้อไม่เยอะขึ้นกัน 75,000 รายมันไม่มีPE มันไม่มีแพงเลยหรอกนะฮะคือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยของการระหว่างการอันเดอร์ไรท์พี่ทวนเท่ากับว่าตรงจุดที่เงินติดล้อเข้ามาเฮ้ยกระบวนการตอนนี้เมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนมันก็หาประโยชน์กันแบบนี้ใช่ไหมครับเออย้ำนะย้ำนะคุณท่านไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับผมไม่กดอะไรให้ใครก็ได้มาเรื่องของผมใช่เป็นสิ่งของเขาเป็นกระบวนการอะไรนะเป็นกระบวนการอะไรนะเอาอีกทีเน้นหน่อยเน้นคำเมื่อสักครู่นี้อีกทีเป็นกระบวนการอะไรนะไปฟังเทปซ้ำแบบจะบอกว่าเขาบอกว่าเขาชี้แจงในไฟลิ่งเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้พี่นิพนธ์มันเป็นเกมจริงอ่ะแล้วผมพิสูจน์ได้ตลอดว่าแถวตรงไหนมันเป็นยังไงเลยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่เอา 3% กันแล้วเหรอเขาไม่เอาค่า FA 4-5 ล้านกันแล้วเหรอเขาไม่เอาค่าไดเรคเตอร์ 3% กันแล้วเหรอเขาหุ้นราคาพาอ๋อเหรอเมื่อก่อนเนี่ยเขาแจกกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาแจกสายกองทุนเลยกองทุนส่วนบุคคลอยู่สิงคโปร์เรียกเท่ๆว่าอะไรนะนี่นะเรียกเท่ๆว่าอะไรนะคอร์เนอร์สโตน
ก็ความจริงอ่ะคำนี้นี่นาเพิ่งจะเคยได้ยินตอนช่วง OR นี่แหละแต่เขาบอกมีมานานแล้วคอนเนอร์โซนมีมานานแล้วมีมานานแล้วแต่แค่ OR คนสะดุดเอ๊ะทำไมต้องมีคอนเนอร์โซนไม่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 เป็นศัพท์ส่วนใหญ่เขาคุยกันในหมู่นักวานิธุรกิจอ๋อค่ะที่มานานเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าเขาอันเดอร์ไรท์หุ้นว่าเขาต้องรับผิดชอบกับราคาหุ้นใช่ไหมครับตลาดและต่ำจองเนี่ยอันนี้ในเมืองนอกนะถ้าต่ำจองเขาต้องเอาเงินส่วนขาดไปจ่ายให้คนจองแต่ความเป็นจริงในเมืองไทยแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้ใช้เกมนี้แต่เมืองนอกอ่ะเขาเรียกเฟิร์มอันเดอร์ไรท์นะฮะเจ้าของหุ้นมาจำนำไว้เลยนะแล้วก็ถ้าขาดทุนนะก็เอาหุ้นเจ้าของขายแล้วเงินไปจ่ายคนที่ขาดทุนอันเดอร์ไรท์นะฮะแต่เป็นไทยนะไม่ได้ใช้เกมนี้คือโดยทฤษฎีเราดึงเงินจากรายย่อยเนาะมี2เกณฑ์คือเฟิร์มอันเดอร์ไลท์คือรับผิดชอบหมดกับไม่รับผิดชอบอันนี้โดยทฤษฎีแต่ความเป็นจริงในเมืองไทยเขาไม่ทําในความเป็นจริงคือแต่ไม่รับผิดชอบดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นพอจบจากการจองตัวเงินติดล้อแล้วหุ้นขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทีนี้หุ้นขึ้นอ๋อนี่คือเงินหุ้นขึ้นแล้วทีนี้มันก็ยังไม่มีหุ้นใหญ่ๆยกเว้นหุ้น IPO เล็กๆสิคะพี่นิพนธ์ก็จะเป็นยังไงอะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นเข้ามาอีกตัวนึงใช่มั้ยไอ้ทางด่วนเลยนะอ๋อทางด่วนโทเวก็เล็กๆใช่ๆ16บาทเข้าวันที่7พฤษภาคมแต่มีใหญ่สุดก็คือตรงติดล้อเนี่ยติดล้อก็ 80,000 ล้านได้ไหม 7-80,000 ล้านติดล้อใหญ่ก็คงซัดกันแบบรุนแรงนะก็ถามว่าแล้วจะมีอะไรเข้ามีล่ะคือถ้าไม่มียังไม่มีอันนี้เงียบแล้วเงียบเพราะวันติดล้อเข้าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรนะคอนเดอร์สโตนหรือมีใครต้องเตรียมรับแล้วว่าพันหุ้นคูณเท่าไหร่แล้วก็รับไปละไม่เท่าไหร่เออครับว่าค่ะบ้างบอกว่าให้รายย่อยแล้วหุ้นมันถึงเวลามันเข้าไปแล้วรายย่อยก็ขายให้เขาหมดแล้ว OR เนี่ยรายย่อยขายให้เขาหมดไหมเออแล้วยืมได้ไหมเออพี่นิพนธ์มีคนบอกเสียงเบาอะค่ะพี่เปิดสุดแล้วก็อยากฟังเสียงอาจารย์นิพนธ์ดังๆไปดูคอนโทรลในคอนโทรลเป็นไงคอนโทรลโอ้ดังละให้น้องบิวช่วยดูเสียงพี่นิพนธ์หน่อยพี่บิวดูมิกเสียงหน่อยคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้เราจะดูนะตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาดูเกมว่าเขาเล่นหุ้นอะไรอืมค่ะไอ้หุ้นที่ประกาศผลงานไปแล้วตัวใหญ่เนี่ยนะเพราะตอนนี้เซตนะครับพอถ้าเซตไม่ขึ้นมีปัญหานะครับค่ะเพราะว่าตัวเซตเนี่ยนะฮะมันหลุดเส้นเทรนด์คือเส้น10 day เนี่ยลงมาตรงเนี้ยเพราะนั้นมันต้องขึ้นแล้วเพราะไม่ขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาทางลงเลยนะฮะไอ้คนที่จะทำลงมันก็มีอยู่คนเดียวแหละดูทุกครั้งอ่ะก็คือไอ้สถาบันนี่แหละแล้วย่อยไม่เคยขายหุ้นลงฝรั่งก็ไม่เคยขายหุ้นลงเพราะฝรั่งเอาหุ้นลงตลอดอ่ะค่ะฝรั่งมันไม่มีหุ้นเพราะฝรั่งตอนนี้มันจะขายอยู่8แสนล้านเนี่ยมันยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยมันจะเอาหุ้นที่ไหนขายกองมันก็อยู่ในเกมครับเพราะนั้นเกมเขาคือเกมของเขาเกมเราก็คือมึงซื้อขึ้นมากูก็ขายให้มึงเอาไปหุ้นใหญ่ลงมาเราก็รับใช่ไหมชันขึ้นมาก็ขายให้ไปขายไปขายให้ไปแล้วเราก็มาเล่นของเราของเรา SGT SGA ACEค่ะแล้วก็เล่นของเราถูกไหมแล้วของเราประกาศผลการมาก็โตแบบของเขาของเขาก็อะไรแบงค์นะฮะทุนแบงค์ก็คือทุนใหญ่สุดในประเทศทุนแบงค์ค่ะทุนแบงค์เสร็จทุนอะไรทุนของพวกน้ำมันปิโตรเคมีเขาก็เล่นของเขาไปเขาเป็นทุนสองทุนที่ใหญ่สุดก็วันนี้ก็ฝรั่งมาซื้อก็ทุนซื้อหุ้นอะไรก็ดูไปทุนนั้นอะไรเขาก็มาดึงให้เซ็ตขึ้นแต่ตัวที่คุณนิพนธ์พูดเมื่อสักครู่นี้นะ3-4ตัวนั้นนะผลประกอบการจะออกมาดีมากไตรมาส1ก็จริงๆแล้วเวลาเล่นหุ้นซื้อหุ้นปิโตรเคมีมันต้องซื้อตอนที่มันประกาศผลขาดทุนแล้วให้ขายประกาศกำไรมากๆดังนั้นช่วงจังหวะนั้นจะเห็นการขายหรือเปล่าพี่นิพนธ์พูดแบบนี้ก็ใช่ประกาศมาแล้วก็จบประกาศมาแล้วก็จบก็ดูว่ามันขึ้นก่อนประกาศนะฮะถามว่าคนไม่รู้เหรอว่าไอใช่แต่ฟังอย่างนี้นะใน2อาทิตย์นี้คุณน่าจะขึ้นถูกไหมคุณนิพนธ์ที่คุณนิพนธ์ประเมินถ้ามันต่างจากผมประเมินเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกแต่มันจะเป็นตามที่ผมประเมินอยู่ผมก็ยังเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราประเมินเนี่ยมันถูกอยู่เออคือเรามองเป็นเกมว่าเหมือนกับว่าของมันไม่พอแบ่งพอกินกันเนี่ยนะมันก็ต้องหาวิธีเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยใช้เลขกลนะค่ะเพราะเงินฝรั่งมันไม่เข้ามันจะเอาเงินโฟลว์มาจากไหนนะฮะเราก็กลับไปดูข้อมูลแล้วก็ปรากฏชัดเลยว่า
หุ้นขึ้นมา970เนี่ยคนซื้อคือคนเดียวเลยคือรายย่อยซื้อ 200,000 ล้านฮะค่ะกองไม่ได้เพิ่มตังค์มาเลยแถมยังขายอีก 20,000 นะฝรั่งขายไปฝรั่งก็ขายไป 180,000 ฮะครับที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ้นเงินคนเงินรายย่อยหมดเลยครับอืมแต่ย่อยแบบบางคนก็หมื่นล้านบางคนก็20,000ล้านเนี่ยไอ้ย่อยเนี่ยนะใช่ย่อยดีไม่เรียกนักลงทุนทั่วไปเรียกย่อยนักลงทุนรายบุคคลรายบุคคลตอนนี้ก็มาดูนะฮะเราก็ไม่ได้เล่นหุ้นที่ไม่ดีนะครับสมมติเราแนะนำ PTL นะเดี๋ยวแล้วนำ PTL นะฮะขึ้นกราฟเลยค่ะพี่ผมขึ้นกราฟเมื่อกี้คุณนิพนธ์กด PTC ฮะต้องกด PTLPTL นะฮะอ่านะ PTL นะครับผมดูกราฟกราฟใหญ่เลยให้ดูแบบคือหุ้นนั้นเนี่ยมันเป็นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเล่นหุ้นนะมันไม่เหมือนกันทุกตัวมันไม่เหมือนซื้อ KCE นะคนละเรื่องนะซื้อแล้วก็ถือไปลงมาก็ซื้อนะครับจะเล่นสั้นก็ขายไปอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคุณจะเล่นหุ้นพวกนี้ก็เรียกหุ้นคอมโมดิตี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าคือวงจรในการขึ้นของมันเนี่ยนะครับคุณสินค้าปกติวงจรในการขึ้นของมันแบบนี้นะค่ะพร้อมกับกำไรที่โตเป็นประวัติการนะครับขึ้นตรงนี้ใช้เวลาไม่มากปีเดียวนะลงมาถึงตรงนี้ฮะ7ปีฮะโอ้โหลงดีเลยนะเป็นแบบนี้ครับค่ะเป็นแบบนี้ครับคุณจะเล่นมาหรอคุณเอวิยาเป็นนักเนี่ยนะฮะเนี่ยนักเทคนิคใช่ไหมนะครับอ่ะนับมาดูมานะครับดูมานะครับทำลงมาใช่ไหมครับครับ A B C แล้วเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับลงมาใหญ่เลย A B C ลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มเบรกใช่ไหมอืมเพิ่งเริ่มเบรกตรงนี้นะเพิ่งเริ่มเบรกตรงนี้ขึ้นมานะเนี่ยเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับจบ1ทำ2อันนี้ทำ3ใช่ไหมเนี่ยทำ3อันเนี้ยมันเนี้ยเปิบจบ1ทำ2อันนี้ทำ3 3มีแค่3ขึ้นนะยัดตั้งแต่ตรงนี้ไปในหรือ9บาทวิ่งไป47นี่เมื่อ7ปีที่แล้วนะที่นี่พอโอกาสเกิดอย่างนี้โอกาสเกิดอย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดทุกรอบครับอ๋อเกิดทุกรอบพี่นี่พอตอนช่วงนั้นมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าไม่มีครับเหมือนกันเหมือนเดิมอ๋อเหรอคะเหมือนเดิมฮะแล้วรอบนี้นะที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ขึ้นตัวเดียวแพ็กเกจจิ้งCGP packaging ก็ขึ้นแรงครับกำไรโตแล้วก็กำไร PTL เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โตนะโตนะสามไตรมาสเนี่ยโตกว่า4ไตรมาสปีที่แล้วแล้วนะฮะอ๋อค่ะเขาจะครบตอนเดือนมีนานะครับแล้วปีนี้จะเป็นปีที่ปิโตเคมี PTGC อะไรต่างๆเนี่ยนะมันกำไรมันจะโตระเบิดระเบ้อหมดเลยค่ะทุกไอที่เป็นคอมโมดิตี้มันจะโตหมดนะค่ะก็เป็นหุ้นอีกประเภทหนึ่งคราวนี้เขาเล่นกันเราเล่นไหมอ้าวก็ถ้าเกิดดูอย่างนี้ที่คุณนิพนธ์บอกก็ต้องไปด้วยสิก็ต้องไปด้วยสิขึ้นรถไปนะฮะวันนี้ขึ้นไปอันนี้ก็เวลาเขาบิดช่องหนึ่งก็ล้านหุ้นโอเคไหมสองก็ใช้ได้สองล้านเนี่ยโอเคไหมอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็เขาเป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วเขาก็มาพร้อมกันทุกครั้งทุกรอบนะฮะแล้วก็ชักเสาธงแบบเนี้ยเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยAJ ตัวเล็กหน่อยเนี่ยแพทเทิร์นเหมือนกันเลยมาทางเดียวกันเลยมาเหมือนกันเลยเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเหมือนเก่าไหมนะฮะค่ะแต่สิ่งที่มันเหมือนคือกำไรมันโตเหมือนเก่าครับครับเราก็รู้ว่าทำธุรกิจอะไรก็แพคเกจจิ้งใช่ไหมฮะเป็นฟิล์มฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเนี้ยก็เป็นเหมือนนี้ทุกรอบแล้วปีนี้นะจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะปลายปีที่แล้วครึ่งปีหลังปีแล้วไอ้ธุรกิจที่คุณนิพนธ์พูดมาทั้งสองตัวนี้ดีมากนะผมมีคนรู้จักเขาบอกว่าดีแบบดีมากนี่ก็แกมันเงียบมาหลายปีเป็นเรื่องที่เราคุยกันไปว่าเราอยู่ในตลาดอันเนี้ยคือมันยากผมจะพูดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจแบบเก่าๆทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเราต้องการแบบสบายใจเราก็ไปซื้อเวียดนามนะฮะกองทุนเวียดนามเนี่ยนะฮะมันสบายใจกว่าแล้วมันกำไรเยอะกว่าที่มาเล่นหุ้นในเมืองไทยรายตัวอันนี้คุณซื้อกองทุนไทยก็ได้คุณไม่มีทางกำไรหรอกกองทุนอะไรก็ได้คุณซื้อไปเถอะยากมากตอนนี้นะวันนี้นะคุณซื้อนะแต่ถ้าคุณซื้อเวียดนามคุณยังมีโอกาสกำไรเท่าตัวอะไรเงี้ยนะมันก็ไปทางนั้นไปนะฮะเพราะว่าโอกาสของการลงทุนมันก็มีเยอะนะครับหรือคุณอยากจะเล่นบิตคอยน์แล้วเขาก็จะไม่มีปัญหากับคุณว่าไม่ให้คุณเล่นคุณก็ไปเปิดคุณก็ไปเปิดดูกับใบแนนนะฮะเขาก็บอกใบแนนไม่ใช่ไหม
ไปแน่นใหญ่กว่าไอ้บิตคับอีกไม่รู้กี่พันเท่าแล้วก็มันไม่มีทางหรอกมันมีแล้วเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าไงนะเปิดกับไปนั้นอะไรกันนะเขาบอกไปนั้นน่ะไม่ได้รับอนุญาตเขาจะมาขออนุญาตประเทศไทยทำไมอ่ะเขาใหญ่กว่านั้นเขาใหญ่กว่านั้นแล้วก็อยู่บนอ้อมสุดทันทีแต่ห้ามเทรดนะคะของกอลต์ที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกกาลาแลนด์ไงท่านเลขาพิพลค่ะไม่กาลาแลนด์ก็คือว่าอะไรที่มันเป็นสากลเนี่ยเราก็ต้องปล่อยแบบเป็นสากลใช่ไหมครับคุณจะไปคุมเนี่ยคุมไม่ได้คุณอ่ะคุมแบบว่าเฮ้ยคนจะต้องมีเงินล้านนึงจะไปเทรดบิตคอยน์แล้วตอนที่คุณมาคุมเนี่ยนะแล้วมันขึ้นไปอ่ะนะจาก 20,000 ไป 40,000 นะไป 60,000 นะแล้วเสียหายไหมตอนนี้ก็เขาเลิกเล่นบิตคอยน์กันแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเล่นแล้วเขาไปดกคอยเขาไปไหนกันแล้วอ่ะนะฮะค่ะเรากำลังบอกว่าถ้าจะเก็งกำไรแล้วก็มีสมัยใหม่นะครับมันก็แค่ลงแอปมาแล้วก็เทรดไปนะฮะก็ทำมาหากินพี่บุญเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าหุ้นไทยมันเล่นยากอะค่ะจังหวะนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราหมดอย่างเช่นเงินติดล้อก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วหุ้นจะขึ้นยังมองไม่ออกเลยว่าจะมีตัวไหนมาดึงก็นี่ไงเขาบอก2ตัวเดี๋ยวนี้ไงเขาบอกมา2ตัวยังไม่มีตัวไหนเขาบอกมา2ตัวแล้วเขาบอกว่าหุ้นเล่นไปได้อีก2อาทิตย์จนถึงวันที่15พฤษภาเขาไม่มีฟันธงกว่านี้แล้วแหมกำลังจะบอกว่าแล้วยกไปช่อง1ล้านหุ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่พลเป็นคนที่แบบว่าไม่แนะนำหุ้นเยอะแยะนะฮะที่นำเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวต้องเจ๋งหมดนะนะแต่เจ๋งก็จะบอกนะ KCE ถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณจะถือไปอีก3ปีอีก2ปีเนี่ยกำไรปีนี้เขาจะโต80ปีหน้าโต50นะฮะครับมันย่อลงมาคุณก็ซื้อคุณจะเล่นรอบ60 63ขายไปมาซื้อกลับใหม่57ถ้าคุณจะอยู่เฉยๆคุณก็ปิดพอร์ตไปเหมือนกับคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่ามันเติบโตจากธุรกิจรถยนต์นะคือแยกให้ออกอ่ะถ้าการลงทุนก็คือแบบนึงก็เลือกลงทุนในหุ้นลงทุนแต่ถ้าคุณจะเก็งกำไรนะแล้วคุณไปซื้อหุ้นอะไรนะฮะ KCE 58ขาย60เนี่ยคุณเล่นหุ้นพวกนี้ดีกว่าครับค่ะมันคนละแบบอะแล้วคุณก็ต้องหาให้เจอว่าคุณเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนนะแต่ผมว่าเป็น2ผมเป็น2มิสกันดีกว่าอย่างงี้ใช่ไหมพี่พลนะครับผมซื้อ KCE มาผมก็จะฝังเลยผมก็จะไม่ทำอะไรกับมันเลยค่ะถ้าผมมาเล่น PTL เนี่ยอันนี้ผมก็จะถือนะผมก็ไม่ใช่บินเทรดทุกวันนะผมก็จะถือจนกระทั่งมันเกิดสัญญาณ divergence ใน time frame week อ่ะแล้วผมถึงจะขายอ่ะผมใช้วิธีถือเหมือนกันนะแต่ถือ KCE ดูได้จะถือไอ้นี่ดูไม่ได้นะครับเวียงวันหนึ่งแบบต้องดูดีๆต้องตั้งรับดีๆแต่ว่าชัดเจนนะครับคำถามท้ายๆแล้วจะถามเรื่องเงินติดล้อนะครับฟังคุณนิพนธ์เมื่อสักครู่นี้แปลว่าเงินติดล้อเข้ามาน่าจะแรงใช่ไหมถ้าเรามองเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันไม่แรงหรอกเออใช่แต่ถ้ามองพฤติกรรมของที่ออกมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้นะแรงค่ะพี่นิพนธ์ถ้าเกิดว่ากรณีว่ามีสถาบันอาชีพขายวันแรกบ้างไม่ใช่แบบว่า 100% อะไรของราคาไม่มีไม่มีไม่ใช่นะแรงเนี่ยไม่ใช่ 10% ไม่ใช่ 20% อ่ะค่ะพอสมควรทีเดียวเอาว่าน้องๆ OR ก็จะเป็นไปได้นะโอ้น้องๆ OR แต่ไม่แรงเท่า OR อยู่แล้วพูดเรื่องพื้นฐานก็ได้นะแต่จะพูดเรื่องได้ค่ะไอ้เป็นพื้นฐานก็ได้นะฮะเพราะนี่ธุรกิจพวกนี้สวัสดิ์ MTC หรือติดล้อเนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสินเชื่อที่ยังมีหลักประกันนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สุดท้ายอ่ะที่ทุกคนเขาต้องการเขาต้องการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันอ๋อค่ะอันนี้เขาเรียกเขาไม่ใช่เรียกว่าฟินเทคนะอันนี้เขาเรียกโซเชียลแบงกิ้งครับมันที่อมสินประกาศนะนะโซเชียลมันคือการปล่อยสินเชื่อออนไลน์เนี่ย 2,000 3,000 4,000 5,000 ปล่อยผ่านแพลตฟอร์มเลยค่ะที่แอนจะทำไงที่แอนจะทำซื้ออาหารไม่มีตังค์เอากูไปอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันมาจากไมโครไฟแนนซ์น่ะในอินเดียในอะไรซึ่งมันประสบความสำเร็จมากนะเพราะมันพอซอยย่อยเนี่ยความเสี่ยงมันต่ำคนเบี้ยวน้อยเพราะไม่รู้จะเบี้ยวไปทำไงสมมติให้ปล่อย10,000บาทอย่างเงี้ยใครยอมเบี้ยหมื่นบาทให้โดนฟ้องอ่ะซึ่งคือเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มนี้เขาทำแพลตฟอร์มใช่ใช่ใช่ไหมฮะแต่คนอื่นก็ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ติดล้อเขาก็มีจุดเด่นที่ว่าเขามีธนาคารอยู่ไงใช่ค่ะกรุงศรีสปอร์ตเงินได้เต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าในเรื่องของที่ปรึกษาการเงินเนี่ย
ถ้าเป็นพัทลักษณ์ผมเชื่อว่าเขามีความน่าเชื่อถือมันมีเหตุในการไม่ได้พูดถึงผลประโยชน์อะไรหรอกนะฮะแต่เขามองไปข้างหน้านะครับในทุกครั้งไม่งั้นโออาร์มันจะไปยืน30ได้ไงใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวมันจะปรากฏในงบการเงินว่าทำไมโออาร์เนี่ยผมเอาแค่ไตรมาสหนึ่งนะPE มันก็จะต่ำ40แล้วอะใช่ใช่ไตรมาสหนึ่งจะออกมาดีครับออกมาดีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าที่ปรึกษาการเงินเนี่ยดีนะครับตลาดเป็นขาขึ้นแล้วหุ้นตัวมันก็ไม่ใหญ่มากยิ่งเล็กเนี่ยมันก็จะซิดอย่างวันนี้มีตัวหนึ่งเป็นของเอเชียพัฒน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอเชียพัฒน์ค่ะวันนี้ก็แรงวันนี้ก็แรงโปรเอ็นแต่มันตัวเล็กมากนะครับวอลุ่มที่ใช่ค่ะมากกว่าทรัพย์สินของบริษัทนะ4-5 เท่าพี่พงศ์กำลังจะคุยเลยได้เข้าใจไงว่าเฮ้ยบริษัทซีลิงกันมันมากไม่ทรัพย์สินของบริษัทมี 4,000 ล้านเอ้ยมีแค่พันล้านน่ะเออเทรดกันวันเดียว 5,000 ล้านมากกว่าทรัพย์สินของบริษัทอ่ะเออเขาได้เปลี่ยนเนี่ยคือไปในเวนตัวเองเป็นหุ้นเทคแล้วเขาได้อยู่กลุ่มเทคใน MAI ค่ะใช่ค่ะแม่กำลังจะคุยเลยเพราะราคามันแบบว่ามันทำช่องได้ไงพี่พี่พลขึ้นไป9บาทแล้วลงมาย่อมาซะ7แล้วปิดที่8โอ้โหคนก็แฮปปี้ก่อนหน้านั้นมีตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันเล็กมันเล็กมันก็จะเป็น 100% ได้หมดแต่ถามว่าหลักง่ายๆแล้วคิดยังไงหุ้นพวกนี้ไม่ถึงมือเราถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยในหลักการนี้ก็คือติดล็อกก็ไม่ถึงมือพวกเราหลักการแค่นี้เองว่าหุ้นดีอ่ะไม่มีทางถึงมือเราแต่โออาร์ทำไมถึงเพราะว่ามันเป็นของรัฐไงเราเพราะว่ารัฐเมื่อกี้ก็สั่งได้ไงแต่พวกนี้สั่งไม่ได้นะฮะใช่เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าติดล้อเข้ามาเนี่ยนะเขาไม่ขายให้เราถูกๆหรอกอันเนี้ย36.50 บาทสูงสุดไปเลยไม่ที่พูดอย่างนี้คือเขาฟันธงเลยนะว่าราคาวันแรกของ IPO เนี่ยเท่าที่ฟังคุณทิพย์เนี่ยไม่ถึง OR ก็น้องๆอ่ะ OR วันแรก50แล้วไป70ถ้าน้องๆ OR ก็30 40แบบฟังเขาเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นก็มีความหวังหน่อยวันนี้ได้หลายเรื่องเลยคุณทิพย์ตั้งแต่แนวโน้มตลาดฟันธงชัดเจนก็คือขึ้นอีก2อาทิตย์กลางเดือนพฤษภาคมมาว่ากันตัวหุ้นฝากโพลิเพ็กฝาก AJ โอเคแล้วก็ได้ความรู้เรื่องติดล้อชัดเจนโพลิเพ็กมันขึ้นมาแล้วก็รอปรับฐานนิดนึงย่อนิดนึงใช่แต่กระแลเราไม่ต้องพูดถึงเวลาแล้วขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ขอบคุณนะคะพี่นิพนธ์ค่ะค่ะครับโอ้แฟนคลับพี่นิพนธ์เยอะมากครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฟันธงนะครับแฟนคลับมหาศาลนะครับใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังนักวิเคราะห์มามองว่าแล้วจริงๆแล้วในเชิงของพื้นฐานในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยในระยะสั้นจากนี้ไปมียังไงโดยเฉพาะในภายใต้สบคที่มีความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะไปคุยกับคุณสุนทรทองทิพย์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย คุณสุนทรต้องเอียงกล้องหน่อยครับโอเคครับสักครู่นะครับต้องกลับต้องกลับใช่ไหมเหมือนโทรศัพท์ต้องกลับได้ไหมคะขอได้ได้ไหมครับได้นะครับถูกต้องครับอย่างนี้แหละครับนี่นาเป็นบ่อยฮะอย่างเงี้ยเลยรู้ทิกเลยเลยรู้ทิกเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณสุธาครับครับพี่คุณนาสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เจอกันมาสักประมาณเกือบ1เดือนเนาะใช่ใช่ครับก็คือหายไปไหนนะคะคุณสุนทรก็คุณดีผมลาพักร้อนครับก็เลยกลับมาแล้วก็เจอwork from home เลยนะครับก็เลยเขาเรียกว่าเราก็น่าจะต่อเนื่องไปตามมาตรการของทางรัฐบาลนะครับที่จะให้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนเนี่ยเริ่มฟอร์มโฮมไปอีก2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยใช่แต่ฟิลเราไม่กระทบนะคุณสุนทรไม่กระทบสบายเลยไม่ใช่เราพร้อมเรื่องของเวิร์กฟอร์มโฮมมานานแล้วเราชินแล้วตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งคุณนิณาคุณไม่เข้าใจเหรอพวกผมนี่เขาทำงานทางอินเทอร์เน็ตมานานแล้วใช่ค่ะดิฉันเห็นคุณรีโมทกันมาตั้งนานนบตั้งแต่คอมพิวเตอร์มาแต่กำลังบอกช่วงนี้ยิ่งสบายใหญ่เพราะว่านักลงทุนอ่ะคือเดี๋ยวนี้iPad แล้วก็เน็ตมันเร็วไงคะโอ้โหไม่ต้องรอมาร์เก็ตติ้งเลยแค่ขอตัวหุ้นหรือว่าแนวโน้มเดี๋ยวไปลุยเองเลยแบบนี้ก็เลยต้องมาฟังพี่สุนทรเลยว่าเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหลังจากนี้นักลงทุนหน้าใหม่ก็เยอะในช่วงนี้ใช่ไหมคะเห็นไปเปิดกับโบรกเกอร์เขาบอกหุ้นพุ่งพับไปหมดเลยก็สังเกตจากยอดจองเงินติดล้อนะครับผมเช็คมาเนี่ยตัวเลข oversubscribe เนี่ยประมาณ 4.5 เท่า
ะครับเงินเจ็ดร้อยเขาจัดสรร75,000คูณ45ไปก็300,000กว่าคนฮะครับที่ไปชองเงินติดล้อได้กี่คนนะ70,000 75,000 คนนี่แล้วเงินเนี่ยมีแต่คนบ่นกว่าจะได้เงินคืนคือ13พฤษภาคมนะทุกคนบอกโอ้โหเงินก็ไปทิ้งอยู่ตรงนั้นน่ะใครที่แบบระห่ำจองไปประมาณแสนหุ้นน่ะตายเลยจริงๆนะเสียดายอะไรอย่างรู้ป่ะตลาดหลักทรัพย์กลต.เนี่ยน่าจะอาศัยจังหวะ OR จังหวะติดล้อเนี่ยที่คนสนใจมาเปิดบัญชีเยอะๆเนี่ยหรือสมาคมโบรกเกอร์ก็ได้นะหรือชั่วโมงนี้สมาคมโบรกเกอร์บอกฉันกินอยู่อย่ามายุ่งกับฉันแค่นี้ฉันก็ทำไม่ทันแล้วน่าจะใส่ช่วงจังหวะนี้ในการให้คนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะค่ะอืมจริงจริงจริงผมอาจจะเชียร์หุ้นโบรกเกอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่างบไตรมาส2น่าจะดีมากนะครับเมื่อกี้ผมเห็นบล็อกหนึ่งรายงานงบออกมาโอ้โตแบบโตละผมเข้าใจว่ามี 40-50% อ่ะใช่โอ้กับอืมแล้วอย่างนี้เรามองแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงสบคประกาศมาชัดเจนเราจะเอ๊ะเขาไม่ให้ใช้คำว่าล็อกดาวน์เราจะอยู่บ้าน14วันเหมือนเขาไม่ใช้คำว่าแฮงอะหน่วงอะเขาให้จำคำว่าหน่วงอะนะครับก็พี่คืออย่างนี้คุณนิรันดร์อย่างนี้ครับถ้าดูเมื่อกี้ผมเปิดดู Apple Mobility นะฮะของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ลงไปเท่ากับเมษายนนี้แล้วละนะครับคือติดลบประมาณสักเกือบ 60% นะฮะจากช่วงก่อนโควิดครับอืมครับก็ผมคิดว่า1,600เนี่ยผมว่าคงทะลุยากในระยะสั้นค่ะค่ะนะครับคือถ้าจำได้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมประเมินแนวรับนะที่พี่เอกถามเรื่องของตัวโควิดเนี่ยอยู่ที่1,555กับ1,530จุดใช่ครับผมยอมรับว่าจริงๆเนี่ยพอเจอรอบ3ที่มันหนักหน่วงช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยผมก็ยังเสียวนะผมก็เตือนแต่บอกเอ้ยอาจจะ1,500หรือเปล่าอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมองไปข้างหน้าก็คือดูตัวอย่างของประเทศนะครับที่มีการโลเอาวัคซีนเนี่ยเกิน 40% 50% ขึ้นไปแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวลงมาเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะอีกเรื่องนึงก็คือหุ้นที่เขาเรียกว่าเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ใช่หุ้นที่โดนผลกระทบจากโควิดนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มส่งออกนะครับหุ้นคอมมอดิตี้นะครับที่ช่วงนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างร้อนแรงตามทิศทางราคาตัวคอมมอดิตี้หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ร้อนแรงนะครับรวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวของโควิดก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาในหลายกลุ่มหลายเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นอย่างนี้ไปสักพักนึงนะครับจนกระทั่งเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเริ่มลดลงแล้วก็ทำให้ตลาดมีความมั่นใจว่าจะมีการกลับมาค่อยๆคลายล็อกดาวน์นะครับซึ่งผมคิดว่าถึงจุดนั้นเนี่ยคาดการไว้ว่าประมาณสักครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนะครับผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงแปลว่าคุณสุทธรกำลังบอกว่าจากนี้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์นี้มันยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบกรอบบนอยู่1,600กรอบล่าง1,550ใช่หรือเปล่าใช่ครับถูกต้องครับอ๋อจะไม่ไปไหนนะจะไม่ไปไหนแต่ให้เลือกเล่นหุ้นที่ได้ข่าวดีๆอย่างเช่นกำไรดีๆอะไรเงี้ยใช่ไหมให้เลือกหุ้นเหล่านี้ถูกต้องเลยครับพี่เอกซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่หุ้นกำไรดีๆก็กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่อิงกับภาคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกครับผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นส่งออกก็จะมีหลายตัวนะฮะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาหารนะครับปิโตรเคมีนะครับหรือว่าในส่วนของเขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้องออโต้เซกเตอร์นะพวกนี้ได้ประโยชน์หมดแล้วก็ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงนะครับ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกคอมมูนิตี้นะคอมมูนิตี้เนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าราคาเนี่ยถูกเก็งกำไรขึ้นมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหล็กเรือนะครับหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับน้ำตาลนะฮะในส่วนที่เกี่ยวกับตัวของทัวร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ายังมีโมเมนตัมไปต่อนะครับแต่ว่าเลขนี้เนี่ยจะเป็นเลขของการเก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะต้องจับจังหวะดีๆนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตัวตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คืออย่าเพิ่งไปคิดว่าหุ้นจะไปไกลกว่านี้จะแกว่งตัวใหญ่กรอบเหมือนเดิม 1,550 ถึง 1,600 ถ้าเราเลือกเป็นตัวเลยตอนนี้คุณสุนทรบอกให้เล่นคอมมูนิตี้ให้เล่นหุ้นผลประกอบการดีเป็นตัวสัก 2-3 ตัวเราจะเลือกตัวไหนครับพี่เห็นงบปูนใหญ่เมื่อวานนะครับก็ต้องบอกว่าออกมาตัวเลขออกมาดีมาก SCC นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปิโตรเคมีที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าลุ้นนะครับผมมองตอนนี้ผมมองอยู่2ตัวนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยจริงๆก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่ายังผมว่ายังไพรซ์อินเรื่องผลประกอบการไม่ได้เยอะมากนะฮะตัวแรกเนี่ยผมมองที่ IRPC
ค่ะ IRPC ครับใช่ครับวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะมีแรงซื้อกลับมาหลายวันแล้วนะวันนี้ก็ช่าขึ้นมาเหนือ4บาทเลยปิด4บาท10ตังค์ครับคือ IRPC เนี่ยต้องบอกว่าตัวธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นโรงกลั่นเนี่ยจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าrevenue หรือว่ารายได้หลักๆเนี่ยเข้ามาจากตัวของpolypropylene หรือว่า PP นะครับถ้าเราดูสเปคของ polypropylene ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก800กว่าเหรียญต่อตันนะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดในรอบหลายไตรมาสนะครับทำให้นักวิเคราะห์มีการประเมินว่ากำไรในไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะสูงมากนะครับประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับแล้วถ้าเราดู quarter 2เนี่ยผมเชื่อว่างบน่าจะยังดีต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัว RPC เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะหลังจากที่เราเห็นมูลใหญ่หรือ SCC เนี่ยปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นมากในช่วงที่ผ่านมาครับตัว ARPC ถ้าเรามองระยะสั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปได้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาสัก2วันแล้วนะแล้วก็ผลประกอบการก็น่าจะออกมาดีใช่ครับถ้าดูจากตัวอันนี้ราคาพื้นฐานที่กสิกรให้ไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ4บาท30นะครับแต่ว่าอัพไซด์ยังมีผมคิดว่ายังมีรูมที่เปิดเพราะว่าเท่าที่คุยกับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนักวิเคราะห์เองเนี่ยประเมินว่ากำไรจะพีคในไตรมาสที่1นะฮะแล้วก็อะไรทั้งปีที่เขาทำไว้เนี่ยก็ยังไม่ได้สะท้อนนะครับตัวของไอ้ตัวสเปรดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเต็มที่นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ประมาณสัก600กว่าเหรียญ นะฮะแต่ว่าสเปรดล่าสุดเนี่ยยังยืนในระดับประมาณสัก800กว่าเหรียญ นะครับผมขออนุญาตแชร์พี่เอกกับคุณนิณานิดเดียวนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกธีมนึงที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับธีม Global Play ด้วยก็คือว่าถ้าสังเกตนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าระวางเรือที่มันสูงมากๆเนี่ยมันทำให้สินค้าส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกเขาเรียกว่านำเข้ามาแข่งกับสินค้าในประเทศเนี่ยไม่สามารถนำเข้ามาได้นะครับเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นมากครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยปิโตรเคมีหรือว่าอีเวนเหล็กที่โดนเก็งกำไรขึ้นมาแล้วก็ยังมีอย่างพุ่งกระเบื้องเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับพอกระเบื้องนำเข้าพอเจอค่าขนส่งก็ตายแล้วใช่ครับถูกต้องเลยครับค่ะตัวแรก IRPC ตัวที่2คือครับตัวที่2เนี่ยผมมองไปที่เมื่อกี้เราคุยกันตีมในเรื่องของการนำเข้าแล้วก็เขาเรียกว่ามันยังไม่สามารถที่จะมาแข่งกับตลาดในประเทศได้นะฮะผมมองที่ตัว Dynasty Ceramic นะ DCC อ๋อค่ะใช่ครับตัวนี้เนี่ยราคาหุ้นแกว่งตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่บริเวณสัก3บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มีแรงขายทางกำไรเพราะว่าเพิ่งประกาศงบออกมาเมื่อวานก็ถือว่างบก็ออกมาค่อนข้างดีนะแต่ผมมองว่าโมเมนตัมของหุ้นเนี่ยมันไปต่อได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เราประเมินดูเนี่ยแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโควิดรอบนี้เนี่ยสังเกตดูไหมครับว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคืองานอดิเรกที่ทำนะฮะผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ซ่อมแซมบ้านนะครับตกแต่งบ้านก็จะเป็นซื้อสัตว์มาเลี้ยงใช่ซึ่งผมเชื่อว่าเทรนด์ตรงนี้เนี่ยจะดีต่อพวกขายวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรายได้ในต่างจังหวัดนะครับของเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่าถือว่าปีนี้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าราคายางราคาปาล์มนะครับราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของฟาร์มอินคัมเนี่ยยังดีต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ย DCC เนี่ยนอกจากในเรื่องของอัพไซด์ที่เรามองไปที่3บาท30เนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์หรือว่าเงินปันผลตอบแทนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับประมาณ 4-5% นะครับผมเลยเลือกตัวนี้มาอีกตัวนึงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าแฟนรายการเนี่ยคงมีลักษณะที่คือเล่นเน้นหุ้นโมเมนตัมนะครับแม้ว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาสูงแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันยังมีรูมที่จะไปต่อได้นะครับครับค่ะมีกรอบเท่าไหร่ยังไงค่ะ3.30 บาทครับพี่คุณนี่นะ10%ก็โอเคครับอุ้ยอย่างนี้พี่น่าถามหน่อยพวกวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตกแต่งบ้านมันจะไปด้วยกันได้ไหมคะเพราะว่า DCC นี้คุณสุนทรยังแนะนำเลยอย่างเช่นตัวอื่นนะคะอย่างเช่นดูโฮมดูเฮาอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาขึ้นไปได้เหมือนกันครับก็ดูของ Global House เนี่ยสองตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นมาเยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าแรงของ Home Pro ที่เป็นจะเรียกว่าเบอร์หนึ่งนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าถ้าอย่างดูตัวดู Home ที่ขึ้นมาแรงที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะเรียกว่าดวงดาวเรียงรายก็คือปัจจัยบวกเข้ามาหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยตัวของเขาเรียกว่าการขยายสาขาของเขาเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วนะครับเดิมปีที่แล้วเขามีอยู่12สาขานะครับแถมเขามีเปิดปีละ4สาขาเพราะฉะนั้นภายใน3ปีเนี่ยจะมีสาขาเพิ่มเป็นเท่าตัวจาก12เป็น24สาขานะครับอันนี้แล้วก็เขาก็โชว์ให้เห็นว่าเขาก็เปิดสาขาล่าสุดเนี่ยที่เปิดที่ชลบุรีเนี่ยเปิดเพียงแค่เดือน2เดือนเนี่ยเบรกอีเวนต์แล้วก็คือคืนทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยสตรองนะครับอันที่2เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าคนอยู่บ้านนะฮะ
คนมีการซ่อมแซมบ้านมีการก่อสร้างตึกพวกนี้เยอะแยะก็เลยทำให้มีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเยอะนะครับอันที่3เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะที่โดนโฮมกับโกลบอลนะฮะโดนเล่นขึ้นมาก็คือเรื่องของราคาเหล็กครับเพราะว่ายอดขายเหล็กเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 20% ถึง 25% ของยอดขายรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของรายได้จากตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เขาได้สต็อกเกนนะเพราะเขาอาจจะซื้อที่ถูกกว่าแล้วราคาเหล็กมันขึ้นมาประมาณเกือบ 30% นะครับในชื่อในแง่ของควอเตอร์ควอเตอร์นะครับก็เลยทำให้ตรงนี้มีการจับหยิบยกมาเล่นแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นมีแก๊สเยอะๆ DCC ดีกว่านะคะผมคิดว่าคือต้องบอกว่าตัวดูโฮของโกลบอลเนี่ยพอดีมันมีเรื่องประเด็นราคาเหล็กใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่อยากจะไปเบสกับราคาเหล็กในจุดตรงนี้นะครับผมเลยคิดว่า DCC เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพอร์ตหรือว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เก็งขึ้นมาในเรื่องของinventory gain แต่ว่าเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า performance ของยอดขายแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่ากำไรครับได้ค่ะสองตัวใช่ไหมฮะ DCC แล้วก็มี IRPC มีสองตัวฝากไว้ถูกไหมพี่เอกผมพอทวนนิดเดียวตอนที่ออกรายการรอบที่แล้วเนี่ยเราแนะนำไปสองตัวนะถ้าจำได้คือ EPG นะครับกับตัว KCE ค่ะครับ EPG เนี่ยก็ขึ้นมาพอสมควรนะจากประมาณ10บาทตอนนี้ก็12บาทกว่านะครับตัวนี้ผมว่ายังถือต่อได้นะครับยังถือต่อได้ส่วนตัวของ KCE เนี่ยราคายังไซด์เวย์คือยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยตัวของราคาทองแดงเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดกำลังรอดูงบไตรมาส1แล้วก็ไกด์แดนซ์ของผู้บริหารว่าเขาสามารถส่งผ่านต้นทุนตรงนี้ให้กับลูกค้าได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเราเช็คกับทางบริษัทเนี่ยเขาสามารถปรับราคาขายได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนที่ซื้อไปนะครับคือให้สังเกตบริเวณ56-57บาทนะถ้าหลุดตรงนั้นลงมาเนี่ยแนะนำให้คัทลอสไปก่อนค่ะได้ครับครับครับชัดเจนครับชัดเจนแล้วก็คิดว่าเซตยังแกว่งตัวยังกรอบตอนนี้ถึงแม้ Work From Home ก็ออนแอร์ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับอาจจะกลับมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณพ่อค่ะครับค่ะคุณสุนทรทองทิพย์นะครับตอบคำถามเราพี่เอกคำถามเดี๋ยวสิกำลังจะบอกว่าคุณสุนทรทองทิพย์กับคุณสมศักดิ์กสิกรคุณที่ตัดต่อคำถามเลยคำถามขอโทษขอโทษคำถามเลยเพราะว่าคุณผู้ชมชอบบทอ่ะตอบคำถามน้อยหน่อยคุณเก๋สายใจให้ดาวมา50ดวงให้ทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากครับคุณสมให้อีก50ดวงคุณเหยาเหยาครุงให้อีก50ดวงขอบคุณทุกท่านนะครับใครที่ไม่ได้อ่านเนี่ยผมหาไม่เจอไม่ใช่อะไรผมใช้อาจจะไม่ค่อยคล่องมาดูคำถามครับนี่เดี๋ยวนี้นะขอถามหน่อยมีคนมาถามแล้วน่าสนใจถามเรื่องการบินไทยถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วจะมีผลกับหุ้นการบินไทยอย่างไรแล้วราคาการบินไทยเป็นอย่างไรบ้างมันอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งไปดาวเพราะว่าถึงแม้เป็นรัฐวิสาหกิจสมมติเป็นนะผมเดานะมันจะเป็นแบบเงื่อนไขพิเศษมันจะเป็นแบบเงื่อนไขพิเศษมันไม่ใช่คุณอย่าไปนึกภาพการบินไทยพอมาแปรรูปเสร็จแล้วกลับไปเป็นเหมือนการประปาการไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันจะมีเงื่อนไขพิเศษไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคุณต้องเข้าใจสิคุณดูสิไม่ประกาศเคอร์ฟิวแต่ทำให้เหมือนเคอร์ฟิวได้คุณต้องเข้าใจว่าน้ำขังรอการระบายคืออะไรคุณต้องเข้าใจว่านะหน่วงคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่ารัฐวิสาหกิจมันจะคือคำเดิมนะแต่ในเชิงทางเทคนิคเราฟันธงออกฐานท็อปไปแล้วนะมันแปลกมันจะเคลื่อนไหวแรงมากหลังจากนี้เราสังเกตดูนะครับคุณหนุ่มฮะขอแนวต้าน CMAN แนวต้านคุณหนุ่มประมาณ 2.50 นะครับคุณหนุ่มคุณอังคราชขอแนวโน้ม NWR ผมยังยืนยันนะถ้าเกิดหลังโควิดนะก่อสร้างมาค่ะก่อสร้างมาผมยังยืนยันนะก่อสร้างมานะครับเผลอมาเร็วกว่าที่คิดด้วยซ้ำคุณมงคลกิจแนวรับแนวต้านขออนุญาตตัวเดียวนะครับ ARIN แนวต้านอยู่ประมาณ90ตังค์ครับคุณเอาเรื่องบ่นเงินติดล้อคุณไปเคลียร์กับทางอันดไรเตอร์เองนะฮะไม่เกี่ยวกับผมนะครับคุณจะบ่นไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ๆเขามาด่าผมอีกผมก็บอกว่าพี่ๆหมายถึงท่านนักทุนนะคือเขาไม่ได้บอกครับคุณจองนี่คุณไปจองเองแล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะคืนเงินวันไหนไม่ใช่หรือเขาบอกว่าใช่ไฟลิ่งเขาอยู่ในไฟลิ่งหมดแล้วค่ะเออคุณได้อ่านไฟลิ่งมาผมว่าคือถ้าเรารู้ว่ามันคืนเงินช้าซึ่งเขาเขียนไว้แล้วก็ไม่ต้องไปจองนี่เขาไม่ได้บังคับเราจองเขาแค่นั้นเองใช่ไหมกะว่าเหมือนโออาร์ไงพี่เอกโถมันจะเหมือนได้ยังไงก็เมื่อกี้คุณนิพนธ์ก็บอกแล้วนี่ก็ของเอกชนอันนั้นถ้าเกิดผู้ชมมีรองนายกอุตส่าห์มาแบ่งกำไรให้คุณ
ช่ถ้าคุณผู้ชมติดตามเรานะจะรู้เท่าทันนี่น่าอยากจะบอกเพราะว่าติดล้อเราคุยก่อนที่เขาจะประกาศให้จองด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังเราเนี่ยก็จะแบบเผื่อใจแล้วอาจจะไม่ได้จองเยอะใช่อันนี้อะไรจองแล้วก็จองเลยอันที่สองผมเชื่อเลยไม่มีใครทำกันบ้านไม่อ่านหนังสือที่ชวนหรอกก็คือฟังกะว่าได้แบบโออาร์ไงแล้วจะบ่นทำไมแล้วจะบ่นทำไมคุณปรมินทร์แนวโน้มการบินไทยไปฟังฐานทอล์กออกกลางวันนี้นะครับคุณสุริยาเมื่อกี้ไออาร์พีซีกับดีซีซีเขาวิเคราะห์ไปแล้วครับไม่ตอบซ้ำครับคุณชินเดโชวิกฤตโควิด1ปีเต็มแต่เหตุใดงบหลายบริษัทออกมาโตดีขึ้นคาดมันไม่ขัดแย้งหรอครับไม่ขัดแย้งครับเคยอธิบายไปแล้วว่าบริษัทจดทะเบียนในไทยเนี่ยมันเป็นคนตัวใหญ่ฮะและอีกอย่างคือโดยส่วนใหญ่บางบริษัทมีรายได้จากคอมมูนิตี้บางบริษัทมีรายได้จากต่างประเทศการบริการในต่างประเทศบริการในต่างประเทศผมยกตัวอย่างเช่นอย่างพลังงานเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าในประเทศมีโควิดหรือเปล่ามันเกี่ยวว่าราคาน้ำมันเป็นยังไงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือประมาณนั้นนะครับคุณพิมพรขอได้รับแนวต้านทิปโก้นะครับจริงๆฝั่งนี้ยังเหลือนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นามีอะไรแทรกได้เดี๋ยวได้ครับแนวรับ9.30 บาทแนวต้าน9.70 บาทครับค่ะคุณแพนเขาบอกว่าวันที่7แต่เปลี่ยนเป็นวันที่13ครับก็ไปถามเขาสิครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนผมไม่รู้นะครับ แต่อย่างนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันคุณเสียเปรียบผมเข้าใจว่าทางกตเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนคุณก็ไปทำเรื่องร้องเรียนนะครับแต่พวกจริงๆด้วยความเคารพนะ6วันเนี่ยมันถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็เยอะนะมันมองได้หลายมุมมากคุณไปคุยกันเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันเขาไม่ได้บังคับเราจองอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าถามว่า6วันมันน้อยไหมมันก็เยอะไปนิดนึงนะคือถ้าวันที่7เป็นวันที่8อะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่ยังไม่นับวันหยุดยาวด้วยนะซึ่งเราก็ต้องการใช้เงินด้วยล่ะก็ติดไปด้วยกันก็และอีกอย่างนะคนหลังๆคนมาจอง OR ลงคนติดล้อเนี่ยไม่ใช่ขาหุ้นเป็นคนที่อยู่ข้างนอกแล้วไม่กล้าเล่นหุ้นแต่ว่าเห็นจองแล้วได้ตังค์ใช่หน้าใหม่ๆอ่ะเยอะเลยเช่นลงทุนสมมุติ1,000หุ้น 36,000นะได้ 30% ภายในเวลา2อาทิตย์คนเขาก็ชอบไงเขาก็เลยไปลงคุณจามานแนวต้านสามารถครับสามารถแนวต้านอยู่12บาทครับอ่ะของฝั่งนี้งามมากของคุณอลัน SC บอกขอแนวโน้มชัยโยหน่อยค่ะชัยโยแนวโน้มดีครับค่ะมีตัวราคาไหมคะพี่เอกคะราคาเดี๋ยวนะพอดี CHAO ใช่ไหมชัยโยราคาก็ประมาณ16.50 บาทครับนี่มีคุณท่านต้องนะคะทรายทอบอกว่าช่วงหลังมีบริษัททะเบียนนะคะเข้าตลาดเยอะมีโอกาสที่ตลาดจะเพิ่มเวลาเทรดเร็วขึ้นช่วงเช้าสัก1ชั่วโมงช่วงบ่ายสัก1ชั่วโมงไหมครับไอ้นี่ไม่แน่ใจนะไอ้นี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเทียบกับสภาพคล่องเนี่ยบ้านเราถือว่าโอเคนะผมว่ามี2เรื่องที่น่าคิดนะ1คือเรื่องที่คุณบอกคือขยายเวลาเทรดนะอันที่2เพิ่มตลาดดีไหมหรือเพิ่มคนหรือเพิ่มตลาดเป็นคนอื่นโดยที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ดีไหมมันจะได้เห็นความแตกต่างไงไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์นะค่ะเห็นด้วยว่าดีแต่ทำยากพี่เอกเพราะอะไรอ่ะอยากให้มีตลาดที่2ที่หลักที่2เนี่ยถ้าเกิดได้เนี่ยคือไม่ต้องมีหน้ากระดาษเลยเทรดอยู่ในนี้เลยระบบดิจิตอลไปเลยไม่ต้องมาให้มีปัญหาว่าเดี๋ยวต้องมีแต่ว่าระบบบางบ้านคุณต้องดีนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้จะได้ตัดปัญหาแข่งกันไปเลยแต่จะได้แข่งกันไปเลยไงก็เหมือนแปรรูปไอ้เรื่องปั๊มน้ำมันคุณเห็นไหมสมัยก่อนโอ้ยยังไงก็ไม่ได้พอปล่อยให้คนมาทำได้เห็นไหมเราเติมน้ำมันดีขึ้นเห็นไหมบริการดีขึ้นบริการมันจะชัดเจนครับอ่ะเวลาหมดครับนี่นาครับเวลาหมดครับลองไปดูสบคนะฟังดูหลายๆข้อนะยังงงๆบางจุดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แน่นอนพรุ่งนี้นะคะค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่3ช่วงครับและค่ะเข้าให้ Work From Home เราขอพูดไม่ได้กระทบหรอกครับแต่คนใหญ่กระทบฮะเศรษฐกิจทั่วไปต้องเอาตัวเราออกจากห่างจากตลาดหุ้นนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะเล่าให้ฟังเวลาหมดครับขอบคุณครับนี่นาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีนะคะคุณผู้ชมด้วยค่ะ
สนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย